สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะรายการดีๆแบบนี้นะคะทุกๆค่ำคืนวันเสาร์ค่ะ 20:30 น.ทางช่อง MB Variety Channel ค่ะจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับดร.แม่ชีทศพรเทวัชชักธรรมพร้อมด้วยดิฉันค่ะทวันพัฒนสารนันทศิริและสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราก็ได้มีพิธีกรรับเชิญเพิ่มด้วยอีก1ท่านค่ะพี่เควินครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็ดครับสวัสดีครับแม่ครับไม่ได้เจอมานานนะครับคือนานๆทีแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะครับเวลาเจอผมนะครับแล้วก็มาเจอแม่ทีเนี่ยผมรู้สึกว่าได้รับบุญพร้อมๆกันเลยน้องปิ๊กว่าไหมครับเพราะปีนี้เป็นปีที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับคือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับจะมีโครงการต่างๆในประเทศของเรานะครับได้พูดถึงเรื่องของพุทธชยันตีนะครับดังนั้นพุทธชยันตีแม่ครับก็คือตามที่เราได้ศึกษาแล้วก็ความหมายก็คือเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองพระศาสดาของเราเนี่ยก็คือได้ตรัสรู้ครบรอบ 2,600 ปีดังนั้นปีนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะครับแม่เลยมีโครงการดีๆแบบนี้มาบอกให้กับพวกเราทุกๆคนจะได้มีการร่วมเรียกได้ว่ามาส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมครับผมแม่เล่าโครงการนี้ให้เราฟังนิดหนึ่งครับแม่ครับก็ไปจะพาไปที่ประเทศอินเดียครับแต่ไปคราวนี้ไปที่พุทธกยาเป็นหลักครับผมไปสถานที่ที่ท่านตรัสรู้แล้วตรัสสอนให้ผู้อื่นรู้ตามครับแม่ก็เลยอยากจะแบบว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมรายการเนาะครับถ้าใครอยากจะไปร่วมแสวงบุญกับแม่ก็ยินดีนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าชีวิตหนึ่งที่เราได้ไปในสถานที่พระศาสดาเราตรัสรู้ครับพระธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังอยู่จนถึง 2,600 ปีนี้ครับแล้วก็ในทุกครั้งที่ไปก็คือไป4 ที่ครับตอนนี้เวลาทั้งหมดในการเดินทางเราจะไม่ไปตรงนั้นครับเราจะสวดมนต์เราจะนั่งเจริญกรรมฐานครับเราจะทําปฏิบัติเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ครับร่วมปฏิบัติกับพระศาสดาของเราใช่เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะแบบว่าสวดมนต์กันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะนั่งก็จะนั่งกันอยู่อย่างนั้นครับแม่จะเป็นต้นแล้วแม่จะเป็นต้นบุญให้ครับพาอธิษฐานแล้วก็พาสวดมนต์ไหว้พระคือตรงนั้นพลังเยอะนะแม่ว่าครับเป็นเพราะว่าลูกศิษย์ทุกครั้งที่ไปกับแม่แล้วเนี่ยคือทุกครั้งเราจะมาถึงที่สถานที่ตรัสรู้ก็คือพุทธคยาเนี่ยเราจะอยู่มีเวลาประมาณ3วันแต่ทุกครั้งเนี่ยทุกคนจะมาบอกแม่ว่าแม่เวลามันน้อยไปซึ่งเวลาเราไปเนี่ยแม่บางครั้งเนี่ยก็คือเราก็นอนใต้ต้นโพปฏิบัติข้ามคืนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วมีคนเรียกร้องมาเยอะนะฮะแต่เนื่องจากว่าเรียกได้ว่าปีที่แล้วกลับมาเนี่ยแม่ก็มีสเกจช่วงงานค่อนข้างเยอะนะครับแม่ก็เลยต้องทบมาเป็นปีนี้ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในปีนี้ครับใช่ก็ท่านผู้ชมรายการอยากจะไปกับแม่นะคะก็ในวันที่13ธันวาครับเตรียมเลยนะคะเตรียมพ็อกเก็ตมันนี่ไว้นะคะแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันก็จะมีสถานที่ที่เราจะไปกันครับผมคือที่แรกก็คือที่พุทธคยาครับผมเครื่องจะไปลงที่พุทธคยาแล้วก็ครับเราจะปฏิบัติธรรมกันที่นั่นคือปกติถ้าไปเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วจะมีไฟล์ไปลงที่คาลคาตาจากคาลคาตามาพุทธคยาใช้ระยะเวลา11ชั่วโมง8ถึง11ชั่วโมงนั่งรถไกลแต่ปีนี้คือเราจะย่นย่อก็คือบินตรงไปลงที่คยาเลยใช่เลยมีเวลาที่การปฏิบัติของเราจะเยอะขึ้นเหมือนเวลาเราถือศีล8ไปปฏิบัติธรรมที่สถานที่ของแม่ที่พาไปไม่ว่าจะเป็นที่เขาใหญ่หรือว่าไปอยู่กับแม่ที่วัดพิชยาก็ตามนะคะก็คือ7วัน7คืนแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าเราไป13กับวันที่20เราจะกลายเป็น7คืนแล้วก็8วันดังนั้นเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการถือศีลเรียกได้ว่าเนกขัมมะปฏิบัติของเราเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับใช่อย่างนี้นี่ท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนี่คุณแม่ระบุจำกัดจำนวนที่นั่งไหมคะก็ตอนนี้เราฟิกอยู่ที่120 120ท่านเพราะยังไม่ได้บอกใครเลยเพิ่งจะบอกเลยบอกผ่านทางรายการเป็นรายการแรกใช่ผ่านทางรายการเป็นครั้งแรกแล้วก็คงจะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะไปกับแม่ก็สั่งจองอันนั้นเนาะอะไรนะครับผมชื่อจองมาก่อนใช่ครับผมก็คือทุกวันอาทิตย์เข้าไปหาแม่เนี่ยไปลงชื่อจองไว้ที่วัดพิชยาได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งจองมาทางรายการ MV ก็ได้ใช่ครับผมที่แม่ต้องพูด
ที่แม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็เชิญชวนไปที่นี้แม่ว่าปีนี้มันปีสำคัญครับแม่ปีตรัสรู้เรียกว่าพุทธชยันตีครับ2600ปีที่แบบว่าทั่วโลกเขาเฉลิมฉลองกันชาวพุทธเฉลิมฉลองเราจะไปเฉลิมฉลองที่ใต้ต้นโพแล้วก็คราวที่แล้วที่เราไปกันในขณะที่สวดมนต์เนี่ยแบบเกิดอัศจรรย์เยอะมากเม็ดโพลงมาเหมือนคนสาดลงมาเหมือนคนสาดลงมาแล้วทุกคนนั่งใบโพลงมาทุกคนเลยโดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครเลยนะน้องปิ๊กรู้ไหมลงมาแบบพูดแล้วแบบแม่ว่าชีวิตมันมีค่าเนาะมันมีค่าตรงที่ว่าเราได้ไปกราบพระศาสดาในบริเวณที่ท่านตรัสรู้แม่ว่ามันไม่ธรรมดาครับผมแม่ครับผมว่าครั้งนี้การไปในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นหน้าที่ของแม่เพราะเราต้องย้อนกลับไปในปีที่แล้วช่วงที่เราปฏิบัติคือเราอยู่ที่นั่นเกือบ3วันเต็มมีวันหนึ่งก่อนที่เราจะกลับคือวันนั้นน่ะข้ามแล้วนะครับตอนที่เราสวดมนต์ก่อนที่เราจะเวียนประทักษิณเนี่ยก็คือตอนที่แม่นั่งสมาธิเราสวดธรรมจักรตลอดเลยแม่จะพาเราสวดธรรมจักรวันหนึ่งก็คือเราจะไม่นับจบก็คือสวดยาวตลอดเลยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะแผ่เมตตาเนี่ยแม่ได้รับเรียกได้ว่าเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นดอกสาระผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของแม่หรือเปล่าว่าปีนี้ก็เลยต้องพาพวกเราทุกๆคนเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ให้แม่พาเราเนี่ยไปบำเพ็ญเพียรไปปฏิบัติธรรมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับว่าตอนที่นั่งเจริญกรรมฐานที่ใต้ต้นโพเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาของที่เป็นทิพย์มาใส่มือค่ะเอาของที่เป็นทิพย์มาใส่มืออย่างแรกคือดอกบัวอย่างที่สองคือดอกสาระค่ะแม่ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยอนุโมทนากับแม่นะที่แม่มาเนี่ยก็มีคนมาอนุโมทนาให้ของทิพย์ใส่มือแม่สาธุครับไอ้ตรงนี้แบบว่าถ้าผู้ปฏิบัติที่มีตาเนาะที่มีความอย่างรู้ก็สามารถเห็นได้แต่พอถอนสมาธิมาแม่บอกทุกคนเลยว่าโหแม่ปลื้มใจถ้าเป็นไปได้เราจะจัดมาที่นี่อย่างเดียว ปีนี้ก็เลยเป็นนิมิตหมายที่เรียกได้ว่าพวกเราทุกคนจะได้อาศัยบุญแล้วก็บารมีของแม่นะครับซึ่งวันนั้นที่แม่บอกกับพวกเราทุกๆคนเสร็จแล้วเนี่ยมีหลายคนที่อยู่ข้างๆแม่น้องปิ๊กรู้ไหมว่าแค่แม่ได้พูดถึงเรื่องของดอกสาระแล้วก็ดอกบัวคือทุกคนบางท่านคือได้กลิ่นอะได้กลิ่นใช่ครับผมทั้งที่ใต้ต้นโพเนี่ยก็คือว่าจะมีแดดเรียกได้ว่าเป็นดอกดาวเรืองที่ชาวอินเดียเพราะที่นั่นเขานิยมใช้ดอกดาวเรืองเนี่ยก็คือไปถวายเอาคือจะมีรอบๆคือถ้าพูดไปแล้วดอกดาวเรืองคือกลิ่นจะไม่มีค่ะแต่วันนั้นก็คือจะมีกลิ่นบอกว่าหอมมาเลยนะครับกลิ่นหอมเกิดอัศจรรย์ใช่แล้วก็พระอาจารย์กับหลวงพ่อที่ไปท่านก็เป็นต้นบุญนำให้พวกเราได้สมาทานศีล5ขอศีลจากท่านแล้วก็ต้องบอกว่าเงินนะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่โอกาสที่จะไปทำแบบนี้มันอยู่ที่ใจเราตัดสินค่ะแล้วเราจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปครับผมค่ะไปเลยไปแต่แม่ชีจะบอกนะคะว่าทำไมเราต้องจำเป็นถึงจะต้องไปถึงพุทธกยาครับแม่ชีว่าพุทธกยาที่สุดสถานปฏิบัติที่สุดทุกที่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีกำลังพอที่เราจะไปเราไปตรงที่ท่านตรัสรู้เราก็จะรู้แบบที่ท่านรู้เหมือนกันเราจะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบขาดทุนแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้แบบว่าอย่างรายการแต่งทองธรรมออกไป27ประเทศเราได้พูดเรื่องนี้ให้คนใน27ประเทศฟังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ไปกับเราอนุโมทนากับเราก็ได้บุญแล้วแม่ว่าเพราะว่าไม่ธรรมดาใช่ครับผมคุณเควินนั่งอยู่ที่ต้นโพยันเช้าครับนอนค่ำคืนนะฮะไม่นอนโรงแรมค่ะค่ะ แต่การไปในครั้งนี้คือทุกท่านได้นอนโรงแรมนะครับ ไม่ใช่ไปนอนใต้ต้นโพนอนอย่างดีค่ะสุขปฏิบัติเรียกว่าสุขปฏิบัติแล้วก็อยากพาไปจะเป็นต้นบุญให้จะเป็นต้นบุญให้แล้วถ้าเกิดว่ามีความสนใจที่จะไปแม่ชีก็ไปติดต่อกับที่ทางวัดแม่ชีก็ได้ไปบอกกับแม่ชีก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านรายการ MV ก็ได้
ครับผมก็อย่างที่แม่บอกพวกเรานะผมจำได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนไปเนี่ยก็คือว่าแม่บอกว่าที่พุทธคยาบอกว่าที่สุดแห่งที่สุดคือน้องปิ๊กทราบไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยแม่บอกพวกเราว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แม้กระทั่งสมัยพุทธกาลหรือว่าพระศาสดาองค์ปัจจุบันก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ได้ตรัสรู้ที่นั่นแม่บอกกับพวกเราทุกคนได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสะดือของโลกซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของพลังทั้งหมดที่อยู่ในตรงนี้ดังนั้นนะครับต้นโพจึงเป็นนิมิตหมายที่เกิดอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นสหชาติที่เรียกได้ว่างอกขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าแล้วถึงเวลาที่สมควรเรียกได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะคะหลังมีการบรรเพ็ญทุกขกิริยานะคะนี้เป็นเรียกได้ว่าใช้ตามวิธีของพราหมณ์หรือว่าครูบาอาจารย์ของเรียกได้ว่าสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นพระศาสดานะคะยังเป็นเรียกได้ว่าพระโพธิสัตว์สิทธัตถะตอนที่ได้บรรเพ็ญเพียรแล้วก็ฝึกเรียกได้ว่าเรื่องของฌานต่างๆเนี่ยถึงที่สุดของที่สุดแล้วอะเรื่องของทุกขลักกิริยาก็คือบรรเพ็ญเพียรเนี่ยก็คือว่าอดอาหารนอนบนกองทรายในอากาศร้อนนะครับแล้วก็เวลาหนาวเนี่ยไปนอนอยู่ไปแช่อยู่ในน้ำของเรียกได้ว่าแม่น้ำเย็นมากๆที่เย็นฉ่ำมากๆนะฮะก็คือว่าตาก็ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่สามารถที่จะหาหนทางที่ตรัสรู้ได้นะฮะแม่เล่าให้พวกเราฟังว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือหลังจากพระพุทธองค์ทรงได้เรียกได้ว่าได้เข้าใจเรื่องของสายกลางโดยนิมิตหมายของพระอินทร์ได้มาติดพิมพ์เรียกได้ว่าสีสายให้ฟังแล้วเนี่ยก็คือว่าได้ค้นพบสายกลางเนี่ยแหละนะครับดังนั้นท่านจึงได้เดินมาเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเวลาทุกอย่างที่ดึงมาแล้วก็มาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้จึงได้ตรัสรู้ในใต้ต้นโพนี้นั่นเองแต่มันก็มีอีกอย่างนะที่ทำให้ท่านตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาถวายข้าวมาทุปยานครับผมอาหารของนางสุชาดานี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับผมก็จะมีก็คือข้าวมาทุปยานข้าวมาทุปยานนางสุชาดาได้อธิษฐานไว้กับต้นไทรว่าถ้านางมีสามีอันเป็นที่รักแล้วมีลูกอันเป็นที่รักอ่ะนางจะตะกวนข้าวมาทุปยานถวายก็คนทาสเนาะคนรับใช้นะคนรับใช้ได้ไปเจอที่พระพุทธองค์ที่ใต้ต้นไทรก็เลยแบบว่าไปบอกกับนางสุชาดานางสุชาดาก็เลยแบบว่าเกณฑ์ให้พายพลเนี่ยให้ข้าทาสบริวารเนี่ยไปเกณฑ์แม่วัวมาครับผม 5,000 ตัวค่ะให้แม่วัวทั้งหมดเนี่ยกินต้นไม้ที่เรียกว่าชะเอมค่ะชะเอมจะมีรสหวานแล้วก็วัวทั้ง 5,000 ตัวมากินเชเอมแล้วเนี่ยเมื่อเป็นน้ำนมแล้วเนี่ยก็ทุกคนรีดนม 5,000 ตัวเนี่ยให้วัวเหลือ 2,500 ตัวกินจนเหลือสุดท้ายอ่ะกินจนเหลือสุดท้ายโปรตีนจาก 5,000 ตัวลงมาอยู่ในกระทะคือจนข้นน่ะนะครับผมจะมีความเข้มข้นจะมีความเข้มข้นของโปรตีนในเนื้อในนมน้ำนมเมื่อพระเจ้าฉันข้าวมัทุปยาสของนางสุชาดาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงอธิษฐานถ้าพระพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำไปเมื่อพระองค์กล่าวเช่นนั้นแล้วก็บำเพ็ญเพียรเดินมาอีกหน่อยนึงเดินมาที่ใต้ต้นโพในขณะที่เดินมาใต้ต้นโพก็พบพราหมณ์สองคนที่ตัดย่าขาครับผมแล้วก็มาถวายให้พระพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยเอามาปูไว้ที่ใต้ต้นโพครับแล้วก็นั่งในขณะที่พุทธองค์นั่งเนี่ยข้าวที่ท่านฉันเข้าไปเนี่ยน้ำนมวัว 5,000 ตัวจนเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยลงมากวนข้าวเนี่ยมันมีโปรตีนมากมันเลยทำให้จิตใจของท่านที่ต้องเรียกว่าอาหารมันทำให้เกิดกามคุณเนาะครับผมอาหารที่ท่านฉันเข้าไปครับข้าวมัทุปยาที่ท่านฉันเข้าไปเกิดความกำหนัดเกิดตัณหาเกิดความคิดต่างๆนานาในใจเมื่อเวลาล่วงไปประมาณถึง5โมงเย็นเนี่ยช่วงประมาณ5โมงเย็นอาหารที่นางสุชาดาถวายไว้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกายท่านเหมือนพญามารมาทั้งหมดเลยมารที่ไหนใต้ดินบนดินมาหมดเลยนี้พวกเทวดาที่มาเตรียมที่จะมาแบบว่าอนุโมทนาที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเห็นพญามารมาเนี่ยเทวดาทั้งหมดหนีไปขอบจักรวาลเลยนะ
หนีไปขอบจักรวาลเลยพระพุทธองค์ไม่มีใครที่จะมาเป็นพยานให้ท่านท่านเลยชี้ลงไปที่ข้างล่างถึงพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็เลยบีบมวยผมมวยผมคือน้ำที่พระพุทธองค์เกิดมา500ชาติทุกครั้งที่ท่านทำบุญทำกุศลอะไรท่านจะให้พระแม่ธรณีเป็นพยานในบุญนี้ครับเสมือนเป็นการกรดน้ำใช่แล้วก็น้ำบุญนี้ก็เลยส่งผลมาว่าเมื่อพุทธองค์ระลึกถึงพอระลึกถึงแล้วนางพระแม่ธรณีก็มาบีบน้ำไล่พยาบาลไปประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยนะพยาบาลมาอื้อเลยพอช่วง6 โมงเนี่ยท่านเข้ากรรมฐาน6 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม4 ทุ่มท่านได้ญาณได้ญาณที่ระลึกชาติได้ว่าสัตว์เหล่านี้เกิดจากกรรมอะไรที่ใต้ต้นพูนะถึงได้เป็นที่มาของทุกครั้งที่แม่จะสอนเสมอว่าเวลาเราทำบุญตักบาตรแล้วทำไมต้องตรวจน้ำต้องตรวจน้ำแล้วก็มาพอ4 ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็มา5 ทุ่ม6 ทุ่ม1 2ช่วง2เนี่ยท่านได้จากขุทิพย์คือได้จากขุญาณคือได้ตาทิพย์แล้วจาก2เนี่ยก็นับมาอีก4 ชั่วโมง3 4 5 6โมงพอถึง6โมงเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมนะที่แบบเรียกว่าสิ้นไปซึ่งกิเลสไม่มีกิเลสอะไรติดค้างอยู่ในใจซึ่งคนธรรมดาอย่างเราทำได้ยากครับผมจึงอยากจะเชิญชวนญาติธรรมครับผมคือที่มาที่ไปเนี่ยตรงนี้อยากให้ไปครับผมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาสนทนาว่าแม่ยังจะพาพวกเราทุกๆคนเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสุชาดาเอ่ยนะครับสถานที่เรียกได้ว่าบรรเพ็ญเพียรของพระศาสดาของเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับแสงส่องธรรมจะนำแสงสว่างมามอบให้แก่คุณผู้ชมของเราทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันแต่ตอนนี้ให้ผู้ชมของเราทุกท่านไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับเชิญชมครับ